ดีครับอ่าครับกลับมาอยู่กับงานแข่ง One Piece Card Game Flagship Battle ที่ซีคอนบางแคนะครับผมและรอบนี้เป็นรอบสวิตช์ลาวรอบที่3แล้วนะครับเรียกว่าเมื่อกี้จบไปอย่างรวดเร็วนะครับกับลูฟี่ม่วงนะครับแล้วไม่รู้ว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นใครนะครับครับผมแต่ก่อนที่จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราในวันนี้กันก่อนนะครับครับผมเริ่มจากออร์แกไนเซอร์ของเรานะครับเป็นร้านการ์ดชั้นนำ2ร้านการ์ดเลยทีเดียวนะครับผมคืออยู่กับวันพีทการ์ดเกมมาตั้งแต่ชุดแรกเลยชุดแรกเลยครับผมนั่นคือร้านโมเดิร์นการ์ดเกมและร้านฮารุสโฮมซึ่งอยู่ที่ตึกออลเววันพาซ่าชั้น4นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนรายที่เพิ่มมานะครับนั่นคือ Cover Solution นะครับซีคอนบางแคนะครับสถานที่จัดแข่งในวันนี้นะและ ETL นะครับ eSport Thai League TV นะครับผู้จัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับแล้วก็ฉากหลังสวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับตามมาด้วยวัสคาเฟ่นะครับผมโคเกมมิ่งสเปซนะครับผมสถานที่การจัดการแข่งขันดีๆเช่นกันกับวัสคาเฟ่นะครับผมตามมาด้วยวิตามินมานาแคปนะครับผมบำรุงสุขภาพของเราด้วยวิตามินมานาแคปและสุดท้ายขนมคารามูโจนะครับเรียกได้ว่าเป็นขนมที่น้องใหม่ไฟแรงกำลังมาแรงเลยนะครับคารามูโจนะครับมีรสใหม่นะครับรสมาร่าหม้อไฟนะครับครับผมเผ็ดแซ่บลิ้นนะครับแล้วก็ตามสไตล์มาร่าหม้อไฟนะครับและกลิ่นสไปซี่แคลิฟอร์เนียโลหอมกลิ่นไข่กุ้งนะครับที่เป็นวัตถุดิบโดดเด่นนะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็มีสไปซี่ซีดขึ้นจมูกด้วยนะครับหอมกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นของเราถูกต้องนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับในราคา24บาทนะครับ24ชั่วโมงเช่นกันนะครับเลือกหิวหิวกลางดึกเนี่ยถูกต้องไปได้เลย 7-Eleven กับคารามูโจแอบตีการ์ดกับเพื่อนหิวไป 7-Eleven ได้เลยนะครับครับผมเลยนะตอนนี้ก็เป็นงานแข่งขันที่เรียกว่ามาชิงรางวัลใหญ่กันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแชงค์รันนัมเบอร์นะครับหรือว่าไคโดนะครับPA PA เป็นแฟคชิปแบทเทิลแฟคชิปแบทเทิลนะครับจะมีตาแฟคชิปนะครับพร้อมกับลวดลายลวดลายกระหนกสวยงามเป็นตามขอบการ์ดเหมือนแบบการ์ดเอาใจไทยอยู่งั้นนะ มีลวดลายใช่มีลวดลายกระหนกนะครับสวยงามนะครับเรียกได้ว่าวันนี้แจกหนักจัดเต็มถูกต้องครับท็อป8กันเลยนะฮะใช่และท็อป64นะครับกับโคบี้และชาร์ลอตลินนะครับผมคือไม่ต้องถึงขนาดว่าอันดับ10 20นะถูก64ก็ได้รางวัลได้แล้วนะวันนี้ถูกต้องครับโอ้โหเยอะมากจริงๆซึ่ง64เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเล่นน่าจะต้องชนะอย่างน้อย5รอบวันนี้บอกก่อนว่ามีสวิตช์ลาวประมาณ8รอบใช่ชนะ5รอบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับมีสิทธิ์ลุ้นถูกต้องครับผมและรอบที่3นี้นะครับเรียกว่า NCO กับไมค์ครั้งนะครับกับหมูกระทะในดวงใจนะครับโอ้โหเรียกว่านี่นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้ดูนะครับเดี๋ยวพูดในรอบก่อนมาแล้วไม่ใช่ครับหมายถึงเอเนลครับนี่มาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งเอเนลนะครับทางฝั่งหมูกระทะในดวงใจเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนนะครับแล้วตอนนี้ติดเลย 8,000 ครับไม่มีบอร์ดให้เคลียร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วตอนนี้เทคไปครับเทคแล้วเปิดดูแล้วไม่ใช่ทิกเกอร์นะครับผมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมิดดับเบิลฟิงเกอร์นะครับเป็นไปได้ครับใช่ครับเพราะเวลาผมเปิดแล้วผมชอบโอ้โหลงดีไหมแต่ลืมไปว่าไม่ใช่ลีดเดอร์ของข้อควายนะครับใช่แล้วตีไปจากนั้นลงเป็นแมกเจแลนครับเก็บด้งฮะนี่นะครับของแสลงของเด็กเหลืองนะครับนั่นคือแมกเจแลนนะครับทำให้ด้งเราตามไม่ทันใช่ครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดมา2เทิร์นติดเนี่ยจะยิ่งแบบโอ้โหเหนื่อยจัดเลยนะครับแล้วตอนนี้4ด้งเองนะครับสำหรับคุณแล้วโอ้โหตีเข้าไปอีกครับ 8,000 ครับโอ้โห 8,000 ทุกเทิร์นนะครับตอนนี้เอาจุกๆเลยอย่างนี้ถ้าเธอหน้าหยิบไลท์ถ้าเธออันนี้ปล่อยเข้าแล้วเธอหน้าหยิบไลท์อีกเนี่ยไลท์เหลือ1นะไลท์เหลือ1เลยนะครับเพราะนั้นครับผมผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะปล่อยเข้าไม่ได้แล้วนะครับน่าจะกัดนะครับ2 2ใบใช่ครับน่าจะต้องซึ่งน่าจะมีอยู่แล้วน่าจะมีนะเมื่อกี้ผมเห็นมิดดับเบิ้ลฟิงเกอร์บนมือ2ใบเลยนะครับครับผมแต่ว่าก็ต้องทำท่าคิดก่อนนะครับตอนนี้แต่ผมว่ายังไงก็น่าจะปากาศนะครับสำหรับรอบนี้นะครับรอดูกันฮะตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่3ต่อ4นะครับครับผมมาแล้วเทคเลยนะฮะเฮ้ยเหลือ2ไลฟ์แล้วครับเอาครับเหลือ2ไลฟ์ไม่ผมเชื่อว่าถ้าเทคเนี่ยจะไม่สามารถกดได้แล้วนะครับอาจจะหาของเล่นด้วยใช่ครับมาครับตอนนี้เข้าเทิร์นของคุณ NCO ครับเป็นเกมเร็วเลยนะครับตอนนี้เหลือ2ไลฟ์แล้วแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีเล่นที่ดีนะครับผมเคยโดนมาก่อนนะครับครับผมเพราะว่าไม่เค้าเรียกนะอันนี้เหมือนเตรียมลูกเต๋านะฮะ
ช่ครับโอเคเข้าเทิร์นของคุณ NCO ครับเตรียมลูกเต่าแบบนี้จะลงคิด7หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าตอนที่ลงเนี่ยตีไปก่อนฮะเป็นฝ่ายเริ่มหลังเนี่ยกดไป1ทีก็จริงแต่ว่าก็มีลบด้งกลับไปอยู่ดีนะครับเพราะนั้นตอนนั้นเป็น4เป็น5เหลือ4ตอนนี้เป็น6นะครับต้องกินเลือดใช่ถ้าจะลงคิดเนี่ยต้องกินเลือดอีกแล้วครับต้องกัดแล้วนะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นช็อตที่แม็กเจแลนตีเข้าไป 6,000 นะครับเพียวๆขอ 2,000 ให้หรือไม่ให้ครับเอาแม็กเจแลนตีไปก่อนเพราะกลัวในส่วนของไลเทนะฮะแล้วปลาทางด้านของเบดนะครับโอ้ 2,000 หมูกระทะในดวงใจครับปลาเบดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2,000ไม่เข้านะฮะไม่เข้านะครับแล้วยังไงครับช็อตนี้ครับของคุณ NCO ต้องคิดแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรแต่จริงๆแล้วผมว่าช็อตที่ดีสุดควรจะลงแม็กเจแลนอีกตัวครับครับแล้ว 5,000 ครับเพียวๆตีไปที่ลีดเดอร์แล้วเทคนะฮะเทคแล้วครับไม่ทิกเกอร์ครับผมไม่ทิกด้วยโอ้โหทิกเกอร์ยังไม่ออกนะครับสำหรับคุณหมูกระทะในดวงใจเหมือนไม่ได้มาแข่งนะครับเหมือนจะมากินหมูกระทะแน่ๆเลยนะครับนี่ถ้าได้รางวัลเป็นไคโดหรือแช่งนะกินฟรีนะครับหลายมื้อเลยใช่กินฟรีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ารางวัลของวันพีชการ์ดเกมเนี่ยมูลค่าสูงนะใช่ครับหลักหมื่นกันเลยทีเดียวใช่ครับเรียกว่าไม่ใช่ว่าเป็นมาแข่งชิงการ์ดอะไรแบบต๊อกแต๊กมันก็แก๊กนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับรางวัลมีมูลค่าสูงจัดๆนะครับใช่ครับเลยบางทีอาจจะเห็นการเล่นที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับผมสำหรับเพื่อนบางคนมาดูกันฮะตอนนี้ยังเทิร์นตกใจเลยครับเห็นคุณหมูท้ายกกำปั้นขึ้นมาคิดว่าจะชนหมัดไม่ใช่นะครับครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาบ่ายโมงแล้วถ้าหิวนี่ผมทานนะต้องทานอะไรดีต้องทานนี่นะครับมาคารามูโจของเราเองนะครับเรียกว่ามาแล้วนะครับเป็นสแน็คทานเล่นได้ใช่ครับโอ้โหเราเลือกหยิบครับโอ้โหใจถึงนะครับเนี่ยใจเด็ดนะครับเอาละฮะแล้วแบบนี้เลือกเป็นทางด้านของโอ้จะคิด7หรือเปล่าครับหรือจะยังไงโอ้โหคิด5ก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าคิด5ก็ไม่จำเป็นต้องกดนะครับผมแต่นี่คือเพิ่มให้เป็น7ด้งต้องดูแล้วฮะแล้วรวบ7เลยไหมโอ้โหแต่ก็คิดได้อย่างเดียวนะครับว่าทำไมถึงกดกัดเลือดใช่ครับแล้วลงอ๋อแต่ลงเป็นพาวลี่นะฮะเพื่อทำการแลมด้งอ้าวไม่มีเป้าแค่ KO ก็จริงแต่ใช้สามารถใช้ความสามารถใช่ครับลิ้นพันเลยเพื่อแลมดงใช่แต่ผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วน่าจะลงก่อนเลยแล้วลิวฟี่ตีเป็น 6,000 น่าจะคุ้มที่น่ากลัวเนี่ยจะโดนโถมดงอัดลีดเดอร์ไปเรื่อยๆนะฮะใช่ครับเพราะว่าไม่มีบล็อกเกอร์อยู่ดีนะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือถ้าเกิดลงบล็อกเกอร์มาแต่คุณหมูกระทะมีไลเทอยู่บนมือเนี่ยใช่แล้วนี่คืออาจจะโดนสวนได้ไลเทแล้วยัดเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับเห็นมือเยอะๆนะครับของสีม่วงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสบอดเยอะโอกาสบอดก็เยอะนะครับอย่างที่เห็นนะครับพาวลีไม่มีขอบนะครับแม็กเจแลนไม่มีขอบไคโด9ไม่มีขอบครับผมคิด7ไม่มีขอบนะครับที่พูดมาเนี่ยใส่2ถึง4ใบทั้งนั้นนะใช่ครับถ้าคูณกันสมมุติว่าใส่4ขอแค่3ตัวก็พอ12ใบเข้าไปแล้วนะครับที่ไม่มีขอบนะครับโอเคฮะเรียกว่าเอาละครับตีมา 5,000 ครับปลาด้วยอาพูนะครับสเก็ตแมนอาพูนะครับครับผมและ6ด้งนะครับตอนนี้ผมดีใจกับน้อง NCO นะครับที่หยิบอาพูมาใส่เป็นฟัวและเรียกทางด้านของชูล่านะครับเปิด5นะครับหยิบสกายเปียนะครับได้1ใบนะครับและเลือกหยิบทางด้านโอ้โหแล้วได้โอมด้วยนะฮะแล้วโอมจะลงต่อเลยไหมเอาละฮะต้องดูว่ามีฮอลลี่ในมืออยู่แล้วหรือเปล่าลงมาแล้วครับโอมลงมาแล้วครับเปิดเป็นไส้สกายเปียนะครับอย่างนี้เปิด5นะครับเอ้าหูแล้วถึงหูได้หมาด้วยนะครับเห็นแล้วครับและถึงแม้มีหมาอยู่บนมืออยู่แล้วอะแต่การที่หยิบขึ้นเข้ามาอีกได้การ 1,000 เพิ่มถูกต้องครับเอาแล้วลงเป็นทางด้านของโฮลี่นะครับนี่ได้บอดรัวๆเลยครับตอนนี้ชูล่าโอมโฮลี่นะครับนี่คือ3ดอใช่คอมโบนะครับตึ๊กๆๆนะและสิ่งที่น่ากลัวคือคุณ NCO เหลือไลท์น้อยแล้วนะฮะแต่จำนวนเวฟเพิ่มมาเฉยเลยเทิร์นหน้านี่คือโดน 3-4 เวฟเลยครับตอนนี้ถ้าไคโด9ลงมานะครับก็จะไม่เหลือละร่งไว้ไล่บล็อกเกอร์ใช่ครับนี่คือสิ่งที่อันตรายอีกอย่างนะฮะถูกต้องครับต้องพึ่งการ์ดบนมือเท่านั้นเรียกว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้โหเป็นจังหวะที่สแปมบอร์ดได้เฉยเลยชูล่าโอมโฮลี่นะครับผมบอกเลยว่านี่คือของจริงนะครับครับผมและตีมาครับทางด้านแม็กเจเลนครับ 6,000 ครับขอ 2,000 เท่านั้นนะครับ
และเทคเลยเทคแล้วครับเทคแล้วออกมาเป็นบูเล่ครับยังดีที่เป็นตัวเล็กนะฮะใช่ครับเพราะถ้าได้เวฟเพิ่มนี่คือแบบไม่ไหวจะไม่ไหวเอาออกมาเป็นซันจินี่ผมบอกเลยว่าลำบากแน่นอนครับลำบากเลยครับและตีไปอีก 5,000 ครับเอาละครับและปาบูเล่นะครับคุณอนุบอยนะครับในไลฟ์นะครับผมยังไงพูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับโหแล้วเมื่อกี้ปาเป็นบูเล่ไปแล้วนะครับ5,000ลูฟี่ตีและตอนนี้ยังไม่ใช้ด้งเลยยังไม่ใช้ด้งเลยแล้วเหลือพาวลีด้วยนะครับยังไม่ได้ตีออกไปนะครับโอ้โหเนี่ยไคโดลงมาก็มีบูเล่เป็นบล็อกเกอร์ได้นะใช่ครับแต่ว่ายังอันตรายอยู่ไม่ผมว่ามันไม่ดีนะและดึง1ด้งขึ้นมาครับ7,000 ครับลีดเดอร์ครับจะรับเลยหรือจะเอาบูเล่บล็อกแต่ผมว่างานนี้เนี่ยได้หมดนะครับเอาละฮะเพราะว่าถ้ารับเลยแล้วไคโดมาซ้ำอีกรอบก็ยังเทคได้นะเพราะว่าจะฮิวอัตโนมัติเรามาทวนนิดนึงครับเอเนลนะครับความสามารถของเขาคือเมื่อเทิร์นอยู่ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเห็นไลท์นะครับเปลี่ยนจาก1เป็น0นะครับสามารถที่จะฮิวได้1ครั้งนะครับและทิ้งการ์ดบนมือ1ใบถูกต้องครับแล้วเทคไปนะครับช็อตนี้ 7,000 ซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้เท่ากับว่ายังไงเนี่ยตีเข้าช็อตเนี้ยก็ยังไม่ถึง0นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีติดฮิวก่อนแล้วก็ต้องตีเข้าอีก2ทีครับผมนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทางปิดไม่ได้ครับเทิร์นนี้เซียวจะเล่นได้นะครับต้องลงบล็อกเกอร์ครับเอาละครับเป็นควีนนะทำการลงทิ้ง1นะครับแล้วทิ้งเป็นด้านไคโดไปเลยนะครับแล้วลงอุตตะนะครับโอ้โหมีอุตตะบล็อกเกอร์ด้วยอุตตะเนี่ยเอาละตัวช่วยของดีเลยนะครับอุตตะตอนนี้เรียกว่าอุตตะเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าอะไรดีเป็นตัวที่ถูกใส่เข้ามาเพิ่มนะครับในช่วงหลังนี้เพื่อการลดแรงกระแทกของเวฟนะครับอย่างเงี้ยครับตีมาจับนอนแน่นอนใช่ตัวนึงใครก็ตามตีเข้ามาต้องโดนจับนอนตัวนึงและตัวนั้นเนี่ยถ้าเผลอแบบเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นบูเล่ด้วยซ้ำนะครับที่โดนจับนอนเพราะว่าหวังจังหวะปิดแล้วใช่หวังจังหวะปิดเลยเทิร์นหน้าแบบปุ้ง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 และเทิร์นนี้คุณหมูกระทะมีกี่ด้งครับเนี่ยถ้ามีแค่8ครับ8ก็ฮิวได้แค่คาตาคุรินะฮะเผลอนะครับอาจจะเอาคาตาคุริเตะบูเล่กลับเข้าไปนะครับคือช็อตที่จะเอาตัวรอดได้นะครับเอาแล้วครับตีก่อนเลยครับอันนี้จะเป็น 6,000 นะครับใช่โอมนะครับตีเข้าไปแล้วบล็อกเลยแล้วบล็อกทันทีครับลบ1ด้งครับขอเอาจับหมาเลยครับโอลี่นอนแล้วครับเวฟในการตีหายนะฮะและทำการปากาศเพิ่มใช่ครับเพื่อรักษาในส่วนของอุตะเอาไว้ใช่ครับและ 5,000 นะครับลีดเดอร์จะตีซ้ำไปที่อุตะไหมฮะแต่อย่างนี้ควีนอาจจะมาบล็อกทันทีเพราะว่าจะเป็นการบล็อกฟรีนะครับครับผมซึ่งแน่นอนฮะจับบล็อกแน่เพราะเวฟในการโจมตีจะหมดแล้วยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มีบล็อกเกอร์ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับจะเกิดการบล็อกแล้วจ่ายเพิ่มค่อนข้างสูงมากนะครับหรือว่าจะเป็นการบล็อกฟรีเนี่ยจะเห็นได้ บ่อยขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับและจ่ายทางด้าน5ครับเป็นเกดัสหรือเปล่าครับเป็นชิลาชินะครับทำการเปลี่ยนมือทิ้ง2นะครับโอ้โหแต่แบบนี้ไลฟ์จะหยุดอยู่ที่1ไลฟ์นะฮะอันตรายเหมือนกันใช่ครับแต่1ไลฟ์ของฝั่งเอเนลเนี่ยหรือว่าทางของหมูกระทะในดวงใจเนี่ยก็คือต้องโดนตีทั้งหมด3ครั้งนะครับครับจะจบเกมนะครับนี่ถ้าตะกี้คุณ NCO จับบูเล่นอนนี่สนุกเลยเลยบันเทิงเลยนะบันเทิงเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณ NCO เนี่ยเพิ่งทิ้งทางด้านไคโด9ไปนะครับครับผมและจังหวะนี้3ด้งอาจจะลงเป็นบูเล่หรือเปล่าไม่แน่โอ้โหแต่ช็อตลงชิราโฮชิเนี่ยมันกินด้งพอสมควรนะคุณฟูโนวาใช่ครับการที่ชิราโฮชิไม่ได้มาจากทิกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมจ่ายแพงมากใช่ผมก็ไม่ค่อยชอบทำนะแต่คอร์ท5นะฮะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างนะครับที่เราอาจจะต้องทำเพราะว่าบางทีแล้วบนมือเราอาจจะกาดน้อยไปนิดบล็อกเกอร์ไม่มีนะครับคุณหมูท้าดวงใจถึงขั้นสายหน้าเลยทีเดียวครับแล้วนี่ฮะไม่ไล่บล็อกเกอร์เพิ่มนะครับ 7,000 เป็นการติดด้งตีซึ่งบล็อกแล้วเติมแน่นอนฮะเติมแล้วครับ 2,000 เท่านั้นโอ้โหและจ่ายให้เลยครับมิดดับเบิ้ลฟิงเกอร์นะแล้วผ่านครับเปิด1ด้งไว้รอสำหรับการใช้เอลโทนโอ้และตอนนี้เรียกว่ากลับมาเป็น10ด้งเหมือนเดิมครับแล้วครับสีม่วงก็คือสีม่วงนะครับยังไงตอนปิดเกมเนี่ยผมเชื่อว่าเทิร์นนี้น่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่ายังไงก็ต้องวัดใจกันไปเลยนะครับสำหรับทางด้านลูฟี่ม่วงนะครับแล้วเลือกที่จะตีอ้าวไม่ปิดนะครับไม่ปิดนะครับเอาแล้วครับมีเลี้ยวครับตีไปที่หมานะฮะ
ไปที่โฮลี่อีกแล้วครับไม่ได้ตีสักทีนะครับได้แต่ลงมายืนพุงพุ้ยนะครับแต่ถ้าปาอากาศให้โฮลี่นะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับ2เวฟ3เวฟตามลงไปได้เอาออกไปดีกว่าก็ถือว่าเป็นโฮลี่ถือว่าโฮลี่ได้ทำหน้าที่ของโฮลี่เรียบร้อยแล้วแล้วตีข้างนั้นเอาเพาลีมาตีครับ 6,000 ครับตีไปที่ใครไม่แน่ใจนะฮะผมว่าน่าจะไปที่ลีดแล้วนะครับครับผมน่าจะเลี้ยวไปลีดแล้วลองดูว่าแต่ว่าด้งยังไม่ได้ใช้เลยนะครับไคโดหรือเปล่าเอาละทำการตีเช็คเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือบล็อกเกอร์ไว้2ตัวจากนั้นดูมือจะลงเป็นอะไรฮะไคโดก็มีสิทธิ์นะครับจังหวะนี้ไคโดหรือเปล่าแล้วมีสิทธิ์สูงมากด้วยเพราะบล็อกเกอร์ค่อนข้างครบแล้วใช่ครับแล้วก็เรียกว่าบอร์ดเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเรื่องว่ากลับมานำแล้วนะครับคือการมาของอูตะนี่ทำให้แบบกดดันเลยนะกดดันเลยครับเรียกว่าน้องอยู่กับเรามาตั้งแต่ ST5 นะครับก็ OP 01ออกมาได้เดือนนึงนะครับเหมือนเป็นการเปิดกล่องเพื่อเอาน้องอูตะใช่ถูกต้องครับกับอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Dark Rat Billet นะครับครับผมมีบางลิสต์ของสีม่วงทางด้านลูฟี่เนี่ยก็ใส่ Dark Rat Billet มาเหมือนกันครับผมเพราะว่า Dark Rat Billet เนี่ยมีความสามารถคือลบ4ด้งนะครับแล้วก็จับอุ้ยคอร์ด5 2ตัวนอนแล้วก็เปิดตีนะฮะเอาแล้วครับผมบอกเลยว่าเทอร์นี้มีปิดครับอย่าให้ปล่อยได้โดนฮิวจริงๆนะครับแต่ปิดไม่ได้ครับจังหวะนี้เพราะว่าลงไคโดได้อ่ะผมใช่แล้วมาแล้วครับไคโดครับเก็บ5ด้งครับนี่ยังดีนะไม่มีกัปตันคิดคอร์ท5ใช่นี่ยิ่งเร็วกว่านี้อีกจะจะแบบถ้าไอควีตัวนั้นมันเป็นคิดคอร์ท5นี่มันจะหนักกว่านี้เก็บด้งครับ KO ครับผมแล้วก็ติดลัชครับตีไปที่โอมฮะเอาแล้วครับเสียบอร์ดครับผมถูกต้องครับแล้วผ่านเลยครับผมเพราะเมื่อกี้เนี่ยถึงตีเข้าไลฟ์ไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะก็ไม่ฮิวจะไปหวังเอาอูตะตีก็ใช่แต่ตอนนี้มีอูตะแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าถ้าตีเข้าก่อนแล้วแอบลักไก่ใช้ไรเทแล้วอัดโด้งหมดก็มีสิทธิ์ล่วงได้เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์นะถ้าเกิดว่าจังหวะนี้มีไรเทเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยวัดใจได้เลยนะใช่ครับเอาละฮะแต่น่าจะไม่มีครับแบบนี้ 6,000 ฮะ 6,000 ครับตีเข้าไปที่ลีดเดอร์แน่นอนครับโอ้โหตอนนี้ช็อตในการใช้อุตะไม่ค่อยคุ้มถูกต้องครับไม่คุ้มเลยแต่ก็ไม่ควรปล่อยเข้าอยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องปาได้อยู่แล้วครับก็ปาเป็นมาไหมครับยามาโตะยาไม่ใช่ครับเป็นคาตาคุริเอาละฮะเป็นการไล่ชิราโฮชิมาก่อนเพื่อหวังใช้คาตาคุริในเทิร์นนี้นั่นเองโอ้โหถือว่าแล้วผ่านเทิร์นฮะเปิดผ่านแล้วนะครับตอนนี้ชิราโฮชิที่ไล่ไปแบบ5ตอนนั้นตอนนี้มีประโยชน์แล้วตอนนี้มีความคุ้มค่าขึ้นมาทันทีแต่บอร์ดอย่างนี้นะครับแต่บอร์ดอย่างนี้หนักแน่นอนผมบอกเลยนะครับเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยนะครับต้องหวังทิกเกอร์สุดท้ายนะฮะใช่กับ7ด้งนะครับโอ้โหบอร์ดค่อนข้างพาวเวอร์ฟูลกันเลยทีเดียว 6,000 6,000 10,000 ถึงดูจากมือของทางด้านหมูกระทะในดวงใจนะครับค่อนข้างจะมือน้อยอยู่เหมือนกันนะครับไล่ตีจากตัวแม็กเจแลนก่อนแน่นอนใช่ครับตัวที่ไม่ต้องเสียบด้งนะครับแม็กกิลันหรือทางด้านของเพาลี่ก่อนได้หมดเลยนะแต่น่าจะเป็นแม็กเจแลนครับเพราะมีความสามารถถูกต้องครับและไปก่อนฮะแม็กเจแลน 6,000 ครับผมที่ลีดเดอร์ขอ 2,000 หรือจะเป็นกาดนะฮะหรือจะปล่อยเข้าเป็นชิราโฮชิเลยเพื่อเทรดมือใช่เพื่อเทรดมือเอา 1,000 ออกไปให้หมดแต่ไม่ควรใช้เอลโทนในช็อตนี้นะฮะใช่ครับเอลถ้าใช้เอลโพสในช็อตนี้เนี่ยรู้เลยนะว่ามือไม่มีอะไรนะครับเอาละฮะต้องคำนวณดีๆเดี๋ยวครับการขารับแล้วนะฮะนี่เป็นความข้อเสียของเอเนลเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องจากว่าเลียงทางด้านของทิกเกอร์ไม่ได้นะครับเลียงไม่ได้ดังนั้นอ่ะเราไม่รู้เลยเราต้องวัดแล้วให้เป็นแบงค์ย่อยหมดเลย 2,000 นะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไม่มีการ 2,000 แล้วตีไปอีกครับเป็นชิราโฮชิครับออกมาแล้วครับจั่ว3ทิ้ง2ครับต้องลุ้นแล้วนะฮะจะได้อะไรโอ้โหแล้วผมเห็นแล้วนะครับชาลอตลินขึ้นมือ1ใบแน่นอนโอ้โหไม่ก็น่าจะทิ้งไปเลยน่าจะต้องทิ้งเลยนะครับเทิร์นหน้าเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วถึงแม้เทิร์นหน้าจะใช้เนี่ยเค้าลงมาเค้าก็จะหรือว่าจะได้ใช้แต่ไม่น่าใช้เทิร์นนี้ครับผมและเลือกที่จะทิ้งยามาโตะกับเป็นโอ้โหชาลอตลินเลยครับลายบนนี่เลยอุ๊ยนี่คือใช่ก็แสดงว่าคุณหมูกระทะในดวงใจเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอาจจะได้ไปแล้วครับผมวันนี้มาเอาอีกใช่ไม่รู้ว่าได้ไปแล้วเนี่ยได้ด้วยอะไรนะฮะอาจจะแบบเทรดมาอาจจะมีแรงเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับ
และลูฟี่ครับตีเลยครับ 6,000 ครับเสียเครื่องรู้ว่าไม่มีกา 2,000 นะฮะมาเรื่อยๆแล้วครับ 6,000 แล้วครับซอยย่อยมาเลยครับผมเชื่อว่าตานี้ตียันอุตะเลยครับเอาแล้วครับแล้วหนักแล้วครับอย่างนี้ถ้าเทคไม่ทิกเกอร์ด้วยเอาแล้วครับแล้วตอนนี้ต้องการแกงเบียดมากเลยนะใช่ครับแล้ว 10,000 ครับเอาแล้วครับเทคแน่นอนแล้วแต่ด้งก็ยังเหลืออยู่แล้วเทคครับมีบล็อกเกอร์ไหมครับไม่มีครับผมไม่ได้เลยครับโอ้ทิกเกอร์ก็ไม่ได้ยากแล้วครับแต่เป็นจังหวะนี้ที่คุณ NCO ต้องตัดสินใจแล้วจะเอาบล็อกเกอร์ออกไปตีไหมใช่ครับถ้าปิดไม่ได้นี่หมดเลยครับผมว่าหมดเลยที่ควีนแน่ๆเลยครับประมาณ5ด้งนะครับถ้า5ด้งก็คือ 11,000 นะครับแต่อย่าลืมเอลโทนใช่เอลโทนก็ยังอยู่นะครับถ้าบนมือเป็นกา 2,000 หมดกับเอลโทนเนี่ยอาจอยู่นะใช่แต่ว่าก็ยังเหลืออุตาอีกเวฟนึงนะครับครับผมแล้วเอาเหมือนจะเอาอุตะแซะเข้าไปก่อนนะฮะวีเอาแล้วครับ4บ้วงครับช็อตจบต้องวัดใจครับอันนี้เลยครับผมท่องเอาแล้วขอ 1,000 ครับจะทำยังไงฮะแล้วต้องให้อยู่แล้ว 1,000 มีอยู่แล้วครับโอ้โหแบบนี้เสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงนิดๆนะฮะแต่จริงๆคุณ NCO นะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองจริงนะครับครับผมยื้อนานๆไม่ได้กับใช่ครับถ้าเทิร์นนี้ไม่ปล่อยปล่อยให้ไม่จบนะครับเทิร์นหน้าก็จะยากไปอีกแล้วปลา 1,000 ครับและต้องวิ่งแล้วไปแล้วครับ11,000นะครับฮะไปเย็นนะครับโอเคลงไม่จบเกอร์ครับผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเอาอุตะออกตีครับผมแล้วกลับมาเทิร์นของคุณหมูกระทะแต่โจทย์ของคุณหมูกระทะเทิร์นนี้ต้องฮิวให้ได้เมื่อกี้เนี่ยสมมุติเอลโทสก็คือ 3,000 ไอ้ 4,000 ครับผมกับอีก 2,000 อีกแค่ใบเดียวก็คือไม่เข้าแล้วนะครับดังนั้นลงบล็อกเกอร์ดีกว่าแต่ว่า4มันต้อง 2,000 กับอีก 1,000 อีกใบเลยนะใช่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าตีก็คือ 11,000 ใช่ 11,000 เสี่ยงอยู่เสี่ยงอยู่เอาเวนี้ดีกว่าใช่ครับแต่ว่าเวนี้เนี่ยก็ไม่ดีกับทางด้านของ NCO เหมือนกันนะสมมติว่ามีตัวฮิวแล้วมันไอ้นี่ก็เหมือนเริ่มใหม่เลยแต่ว่าโอ้โหอันนี้ก็หนักเหมือนกันครับเพราะว่ามีบล็อกเกอร์2ตัวนะครับต้องมาดูว่าในส่วนของคาตาคุริจะตีไปที่ไลฟ์หรือจะเอาในส่วนของพาวลี่ยอมเลยครับโอเคครับผมยอมเลยนะฮะเพราะว่ามือจะไม่มีอะไรที่ให้เล่นได้ต่อแล้วการที่ไลฟ์แตะศูนย์อย่างเงี้ยลงยามาโตะลงมาก็ให้ฮิวหนึ่งไม่มีบล็อกเกอร์ถูกต้องครับลงคาตาคุริมาก็ฮิวหนึ่งไม่มีบล็อกเกอร์เหมือนกันถูกต้องครับยังไงก็ไม่ดีนะครับช็อตเมื่อกี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณ NCO ก็เพย์เซฟใช่ครับเอาชัวร์เพราะถ้าเกิดโถมลงไปที่ควีนแล้วใช้เอลโทนกับอากาศได้อ้าวจบเลยนะจบเลยครับโดนเคาน์เตอร์แอทแทคเลยถูกต้องครับครับผมก็เป็นเคที่สวยงามสำหรับทั้งคู่เหมือนกันใช่ครับเรียกว่าหนักอยู่นะครับสำหรับทางด้านของหมูท่าในดวงใจนะครับผมว่าคีย์สำคัญใบหนึ่งคือแม็กเจแลนเลยนะใช่ครับต้นเกมเนี่ยใช่ครับแม็กเจแลนเนี่ยเป็นตัวที่ลงมาแล้วค่อนข้างจะเอฟเฟคบอร์ดกับเหลืองพอสมควรนะเพราะมันทำให้เคิร์ฟของเหลืองเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเพี้ยนเลยใช่ครับจากที่เมื่อกี้ทางด้านของคุณหมูท่าในดวงใจเนี่ยเขาเริ่มก่อนเนี่ยแทนที่เทิร์นนั้นอ่ะเทิร์นถัดมาเขาจะมี5เพื่อเล่นทางด้านของหัวปูเกดัสเล่นเกดัสกลายเป็นว่าเล่นไม่ได้เพราะว่ามีแค่เหลือแค่4พอเหลือแค่4เนี่ยช้อยเขาก็จะเหลือแค่ซันจิเหลือแค่โอมเหลือแค่อะไรพวกนี้ที่มันแบบแต่กลายเป็นติดดงตีใช่กลายเป็นติดดงตีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นนะครับครับผมเรียกว่าก็จบไปถูกต้องครับความรุนแรงของลูฟี่ม่วงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองครับแรงเร็วนะครับโอ้โหครบเครื่องใช่แล้วเมื่อกี้ต่อให้ไม่เร็วมากเมื่อกี้ถ้าคุณ NCO โถมแบบอยู่ดีปุ๊บแล้วก็ลงไคโดวิ่งไม่หวดเลยก็อาจได้แหละแต่ว่าอาจจะโดนสวนตายก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดกาดขึ้นอยู่ขึ้นมาใช่แล้วก็เลยเลือกที่จะเปิดเป็นบล็อกเกอร์ไว้ครับผมก็เลยว่ามันก็สวยงามไปอีกแบบนะครับประมาณนี้ powerful อยู่แล้วใช่แล้วครับแล้วก็ก่อนที่เราจะพักกันนะครับก็ขอบคุณผู้จัดการแข่งขันในวันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับครับผมเริ่มจาก organizer ของงานนี้นะครับผมเริ่มด้วย Modern Card Game นะครับและร้าน Haruis Home One Piece Card Game ซึ่งทั้ง2ร้านอยู่ที่ตึก Away One Plaza สะพานเหล็กนั่นเองครับ Cover Solution นะครับแล้วก็ eSport Thai League TV นะครับผู้จัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับแล้วก็ Seacon Bangkae นะครับผู้สนับสนุนสถานที่จัดแข่งในวันนี้นะครับครับผมตามมาด้วย Was Cafe Co
Gaming Space นะครับผมสามารถไปแวะเวียนเยี่ยมชมกันได้หรือแม้กระทั่งทานคาเฟ่ทานกาแฟอะไรกันได้ถูกต้องครับแล้วก็ตามมาด้วยมานาแคปวิตามินบำรุงร่างกายด้วยนั่นเองครับผมและสุดท้ายขนมสุดแสนอร่อยคารามูโจนะครับผมเขาเกียบรถใหม่ซึ่งอัปเดตตามยุคสมัยเลยใช่ครับมีรถมาล่ามาไฟนะครับและกลิ่นไปซี่แคลิฟอร์เนียโลถูกต้องครับซึ่งทั้งสองเนี่ยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับในราคา24บาทนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยหิวเมื่อไหร่ไปได้เลยถูกต้องครับรถมาล่าหม้อไฟนะครับเผ็ดแซ่บลิ้นชาตามสไตล์มาล่านะครับผมและกลิ่นไปซี่แคลิฟอร์เนียโลนะขอมกลิ่นไข่กุ้งที่เป็นวัตถุดิบอันโดดเด่นของแคลิฟอร์เนียโลแถมมีรสไปซี่ซีดขึ้นจมูกแบบญี่ปุ่นนั่นเองถูกต้องครับผมเอาล่ะก็รอบนี้ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับสวิตลาวในรอบที่3นะครับและเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาในสวิตลาวรอบที่4ครับผมพักกันสักครู่เดียวครับ